ันโลกไอทีเกาะติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ mcot.net ค่ะอสมทแล้วก็ทางรับชมได้ที่ทาง True 98นะคะหรือว่าช่อง mcot 1นั่นเองนะคะวันนี้คุณอรรถพลเลิศล้ำดิฉันศรีสุดาวินิสุวรรณมาดำเนินรายการค่ะครับวันนี้เรามีเรื่องราวข่าวสารอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจตั้งแต่ช่วงแรกถึงช่วงที่2พลาดไม่ได้นะครับค่ะช่วงแรกช่วง2นี้เป็นช่วงเด่นของเราก่อนใช่แล้ววันนี้ช่วงนี้นะคะเราจะได้คุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะครับจริงๆประเด็นที่เราเตรียมกันไว้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการทำงานครับแต่ปรากฏว่าวันนี้มันมีประเด็นร้อนขึ้นมาใช่แล้วนะคะเรื่องของกรณีการให้บริการ 3G ของ Dtac แล้วก็ปรากฏว่าทางกสทโทรคมนาคมเนี่ยได้ส่งจดหมายไปให้นะคะว่าเอ๊ะจะให้บริการได้เหรอเพราะว่ายังมีเขาเรียกว่าอะไรยังรอคำตัดสินของศาลอยู่ครับหรือดิฉันพูดถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวช่วง2ได้คุยกับรัฐมนตรี ICT ถึงความเห็นเรื่องนี้แต่ว่าช่วงแรกค่ะไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอนะฮะเราจะไปคุยกันนะคะกับผู้บริหาร Dtac นะฮะจริงๆเตรียมไว้เนี่ยเป็นประเด็นเรื่องของการให้บริการ 3G ของ Dtac วันนี้อย่างเป็นทางการครับนะคะแต่ก็คงอดที่จะถามเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้นะในช่วงอัปเดตข่าวเดี๋ยวเราจะไปคุยกับ Dtac ค่ะทันสมัยไม่ตกเทรนด์กับข่าวสารในแวดวงเทคโนโลยีในช่วง IT News ล่ะครับเราจะได้รู้กันว่าความจริงความเบื้องหน้าเบื้องหลังข่าวที่เราได้ยินในวันนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีในสื่อต่างๆก็ดีจริงๆแล้วเป็นยังไงนะฮะค่ะช่วงแรกนี้นะคะต่อสายตรงไปที่คุณประกรณ์พันเชษค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ Dtac นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประกรณ์คะวันนี้ Dtac เปิดให้บริการวันแรกถูกไหม 3G ถูกครับถูกครับหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ลูกค้าของเรานะครับก็จะได้รับการอัปเกรดนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าที่มีเครื่องถือที่รองรับ 3G ระบบ850ครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ให้บริการนะฮะเป็นลูกค้ากลุ่มดังกล่าวนะครับก็สามารถเปิดใช้บริการ 3G ได้เลยนะฮะโดยไม่ได้มีเสียค่าโดยไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับก็พูดง่ายๆมันเป็นเทคโนโลยีอัปเกรดขึ้นมานะฮะให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะครับก็เราก็ทราบกันอยู่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีความต้องการในการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเปิด 3G เนี่ยลูกค้าก็จะได้มีประสบการณ์ที่ดีขึ้นนะได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วขึ้นก็ชีวิตก็จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะหมายความว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยที่คุณประกรณ์เคยให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงของการทดลองครับตอนนั้นทดลองนี่เป็นยังไงบ้างผลเป็นการทดลองกับพนักงานนะครับแล้วก็เนื่องจากเราได้รับใบอนุญาตมาให้เปิดบริการนะฮะก็มีสถานีฐานเนี่ย400สถานีนะครับเราก็อยากจะเช็คดูว่าแต่ละสถานีฐานเนี่ยทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลยเตรียมทีมงานพนักงานทั้งหมด 3,000 กว่าคนเนี่ยนะครับให้ลองใช้ 3G ดูนะถ้าปรากฏว่าใช้ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาในระยะ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแก้ไขปัญหาไปได้เยอะมากนะครับจะเป็นปัญหาเรื่องต่างๆจะเป็นความเร็วจะเป็นข้อดรอปจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเราก็แก้ปัญหานะครับค่ะหลังๆเราก็ลองให้กลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มไอทีแบ็คเกอร์ทดลองดูนะฮะเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้เราทราบค่ะใช้มากๆเส้นน้ำหนักแล้วเป็นไงฮะจากนั้นเราให้แก้ปัญหานะครับเราก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าระบบตัวนี้มีความเสถียรเยอะนะครับแล้วก็มีคุณภาพที่ดีเลยถ้าเปิดให้กับลูกค้าได้ลองใช้งานครับค่ะส่วนตัวดิฉันเองก็มีโอกาสได้ทดลองเหมือนกันนะคะก็ต้องยอมรับว่าบางจุดเนี่ยสปีด Dtac 3G ก็คือ maximum หรือว่าเต็มที่ก็คือ 7.2 เมกถูกไหมคะไม่ถูกครับสปีดเท่าไหร่คะของ Dtac 3G นะครับ maximum คือ42เมกะบิตต่อเซคันด์อ้าวนะครับความเร็วของเราเนี่ยวิ่งไปได้42เมกนะครับรองรับ42เมกเลยนะแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับในอุปกรณ์ในโลกนี้ที่เป็น42เมกเนี่ยก็จะไม่มีนะฮะอย่างเช่นผมว่าคุณตายถ้าเกิดใช้เครื่อง iPhone เนี่ยเครื่อง iPhone 4เนี่ยสปีดสูงสุด 7.2 เมกะบิตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำสปีดเทสเนี่ยความเร็วอาจจะไปได้ถึงสักประมาณ5-6เป็นอย่างมากครับเพราะฉะนั้นนะครับว่าชาวบ้านใช้ซัมซุง Galaxy อะไรเงี้ยนะครับที่เป็นเครื่องที่รองรับได้21เมกเนี่ยนะครับอาจจะได้รองรับสปีดได้ถึง 14-15 เมกอ๋อเหรอคะครับผมครับค่ะทีนี้คนที่ฟังอยู่เนี่ยเป็นคนที่ผู้ใช้ทั่วไปละไม่ใช่กลุ่มเทสเตอร์ละวันนี้อาการของเครื่องหรือว่าคนจะเปิดใช้บริการคนที่ถือมือถือ Dtac อยู่เนี่ยมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยไหมต้องไปทำอย่างไรก่อนครับผมเรามีลูกค้าอยู่2กลุ่มหลักนะครับกลุ่มนึงที่เป็นลูกค้าที่เราเรียกว่าเป็นลูกค้าอะไรนี่เป็ดคือใช้ Data แบบไม่จำกัดค่ะนะฮะก็จะเป็นเช่นแพ็คเกจ iPhone M แพ็คเกจ iPhone L
นะครับแบล็คเบอร์รี่ที่เป็นแผ่นใหญ่ที่สุด790 บาทนะครับคนที่ซื้อ Data Unlimited หรือพวกสมาร์ทโฟนทั้งหลายที่เป็น Unlimited นะพวกนี้เนี่ยครับระบบก็เปิดให้อัตโนมัตินะเพราะว่าเป็นลูกค้ากลุ่มหลักนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับเราก็อนุญาตเราก็เปิดให้กับลูกค้าทุกคนนะจะเป็นบริการแบบเติมเงินหรือว่าเป็นรายเดือนเป็นพรีเพดหรือว่าโพสต์เพดนะครับลูกค้าแค่กดดอกจัน 3,000 ก็ทำด้วยไม้สี่เหลี่ยมนะฮะพอโทรเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็จะเปิดจะเปิดให้ใช้ระบบ 3G ได้นะทีนี้ลูกค้าใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยอยู่กับเครื่องลูกค้าค่ะนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องลูกค้าเป็นเครื่องที่สามารถใช้งานได้ถึง850เนี่ยครับก็สามารถใช้ได้เลยนะฮะต้องอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับพื้นที่ที่เราครอบคลุมเนี่ยก็จะเป็นกรุงเทพเป็นหลักค่ะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆง่ายๆเลยถ้าเป็นลูกค้า Unlimited ตัวแพ็คเกจ Data เนี่ยคุณแค่ไปเปิดฟีเจอร์ 3G ในเครื่องคือมันจะต้องดูหลายปัจจัยต้องดูก่อนว่าเครื่องคุณรองรับ 3G หรือเปล่า850หรือเปล่า 3G 850หรือเปล่าที่ใช้ได้ปัจจุบันได้ในเว็บไซต์นะฮะมีรุ่นอะไรบ้างอย่างเช่นiPhone 4เนี่ยครับเป็นตัวนะครับ BlackBerry เนี่ยจะมีปัญหานิดนึง BlackBerry เนี่ยมี2แบบแบบที่ D-Tag ขายกับที่AS ขายนะฮะรุ่นเดียวกันเป๊ะเลยนะครับเช่น Moog 5007นะครับถ้าเป็นรุ่นที่ดีแท็กขายเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชันที่สามารถใช้850ได้ค่ะนะฮะถ้าเป็นรุ่น AS ขายก็จะเป็นอีกความถี่นึงอ๋อต้องไปดูในสเปคเครื่องด้วยนะคะใช่ครับให้สังเกตว่า850เมกะเฮิร์ตซ์นะคะทีนี้พอเครื่องของคุณทำได้แล้วแล้วถ้าคุณเป็นลูกค้าแบบ Unlimited ก็สามารถที่จะไปเปิดฟังก์ชัน 3G ให้มันออนซะรอนานไหมคะหรือว่าเปิดปุ๊บมันก็จะอัตโนมัติเปิดปุ๊บก็อัตโนมัติเลยครับค่ะทีนี้คนกังวลค่ะว่าเราไม่ได้จ่ายแพ็กเกจ 3G เราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าเป็นการอัปเกรดให้กับลูกค้าโดยอัปเกรดให้โดยฟรีมากกว่านะผมยกตัวอย่างนี้คือว่าสมมติว่าคุณตายปัจจุบันนี้ใช้สมมติแล้วไม่ได้ซื้อแพ็กเกจค่ะนะครับใช้ซิมธรรมดาเลยนะฮะเพื่อนนึงอาจจะต่ออินเทอร์เน็ตสัก20 นาที30 นาทีค่ะก็ไม่อยากซื้อแพ็กเกจก็คือจ่ายตามใช้การใช้งานจริงนะสมมติการใช้งานจริงเนี่ยคุณตายจ่ายอยู่ทีละ1 บาทค่ะนะครับแต่ก่อนเป็นเพจนะฮะอันนี้ก็เป็น 3G เนี่ยคุณตายก็จ่ายราคาเท่าเดิมนะครับที่1 บาทนะเราก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต1 นาทีแหละนะจะด้วยความเร็ว3G หรือ2G ลูกค้ารู้สึกแตกต่างแต่สำหรับเราเนี่ยก็คือลูกค้าต่ออินเทอร์เน็ตแหละค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เป็นการอัปเกรดขึ้นมาให้ค่ะชัดเจนว่าคือยังไม่เสียสตางค์นะคะแล้วก็ใครที่เป็นลูกค้าพรีเพดให้แจ้งความจำนงไปที่ดอกจัน 3,000 ชาร์ปแล้วก็โอเคด้วยครับนะคะทีนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่ว่ามันก็มีกรณีหนึ่งวันนี้นะคะว่าที่มีข่าวว่าทางกสทโทรคมนาคมทำหนังสือถึงดีแท็กบอกว่ายังต้องระงับการให้บริการไว้ก่อนต้องรอผลการตีความของอัยการครับผมฮะอันนี้ก็ได้ทราบข่าวเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมก็พูดตามจริงว่าคือเรายังไม่ได้รับนะฮะผมก็ยังไม่ได้รับทราบเรื่องอย่างเป็นทางการอันนี้คือได้รับข่าวมาจากทางหน้าหนังสือพิมพ์จากทางนักข่าวเหมือนกันค่ะนะครับนะฮะแต่ว่าผมก็ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางดีแท็กก็ทำตามขั้นตอนมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขออนุมัติการขออนุญาตจากทางกสทช.นะฮะไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเราก็ค่อนข้างมั่นใจครับว่าเราสามารถให้บริการกับลูกค้าได้ตอนนี้นะ คือจะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางแคทยื่นหนังสือไปเนี่ยรายละเอียดคุณประกรณ์บอกว่ายังไม่เห็นหนังสือถูกไหมคะผมยังไม่เห็นหนังสือครับโอเคแต่ว่าตามข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้ระงับเพราะว่าคือจะให้เก็บคือจะไปเก็บค่าบริการเนี่ยไม่ได้มันยังไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่คุณประกรณ์เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปว่ายังไม่ได้เรียกเก็บค่าบริการเนี่ยคุณประกรณ์มองว่าถึงแม้จะมีหนังสือจากผู้ให้สัมปทานเรามาอีกทีนึงเนี่ยนะคะแจ้งมาเนี่ยจะดีแท็กจะต้องทำตามทันทีเลยไหมหรือจะต้องดูอะไรก่อนเพื่อป้องกันการผิดพลาดอะค่ะครับผมว่าเราก็ได้พิจารณาตั้งแต่ตอนต้นนะก่อนที่เราจะเปิดให้บริการว่าสิ่งที่เราได้ยื่นขอมานะครับปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆเนี่ยก็ทำมาถูกต้องตลอดนะฮะแล้วเราก็มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าใช้บริการอยู่วันนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะแล้วเราก็มองว่าลูกค้าเนี่ยเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะครับได้ใช้งานที่ดีขึ้นได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นค่ะครับแล้วจะมีอะไรที่ทำให้ดีแท็กจะไม่สามารถให้บริการ 3G ได้คะตอนนี้ยังไม่มีครับ ตอนนี้ยังไม่มีครับค่ะทีนี้ก็แสดงว่าให้ความมั่นใจกับทางผู้บริโภคได้ว่าดีแท็กก็ยังคงรันต่อไปกับเรื่องนี้เห็นตามข่าวว่าวันนี้มีคนใช้แล้วหลายคน
ป็นหลักวันนี้นะฮะมีคนเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับประมาณหลัก 200,000 คนอืมค่ะครับผมเพิ่งเปลี่ยนนะนะวันที่วันนี้ตอนช่วงพีคของเราตอนสัก 5:00 นเนี่ยนะครับค่ะตอนดึกนี่คงมากกว่านี้แต่ว่าตอน 5:00 นเนี่ยณเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยเค้าเรียกว่ามีคอนเคอร์เรนต์ยูเซอร์ประมาณอยู่ประมาณ 50,000 กว่าคนอ๋อคือเมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็ยังได้ยินคนแถวๆนี้นะคะคือแถวนี้จะใช้ D-Tag กันเยอะนะคะก็ยังถามกันว่าคือองค์กรเค้าใช้ D-Tag อ่ะค่ะเป็นเบอร์องค์กรนะคะคือเค้าถามว่าจะเครื่องเราจะเปิด 3G ได้ไหมเปิดยังไงคือคำถามก็จะมาเยอะมากมายนะคะอาจจะเพิ่งทราบข่าวกันทีนี้อยากถามนิดนึงถามในอย่างคนที่ฟังข่าวแคทกับดีแท็กอาจจะเกิดความสับสนว่าเอ๊ะแล้วทำไมรายอื่นเขายังเปิดให้บริการอยู่ทำไมถึงเกิดเฉพาะดีแท็กอย่างเดียวครับฮะค่ะอันนี้ต้องไปถามทางแคทดีกว่าครับเราเป็นบุคคลที่3เราผมว่าในฐานะเราเนี่ยเราก็ทำให้กับลูกค้าอย่างเดียวหลักครับเราไม่ได้เปรียบเทียบว่าคนอื่นได้กันยังไงหรือได้แบบไหนนะครับอืมค่ะแต่ว่าดีแท็กไม่สงสัยเลยค่ะเอ๊ะทำไมผู้ที่ทำธุรกิจเหมือนกับเราอย่าง AS เองเนี่ยก็เปิดเหมือนกับ AS จะมีเรียกเก็บค่าบริการด้วยเพราะว่ามีการกำหนดเป็นแพ็กเกจฮะจะแตกต่างกันยังไงไหมเราไม่สงสัยหรอกครับผมว่าเราก็ศึกษามาว่าที่การเป็นยังไงนะค่ะแต่อย่างที่บอกว่าเราก็ดูของเราตักนะครับว่าเราสามารถทำยังไงให้ลูกค้าได้ใช้งานนะฮะแล้วก็ลูกค้าได้ใช้งานที่ดีขึ้นถามถึงคนที่เหมือนกับ D-Tag มากที่สุดละกันก็คือ True เพราะว่าเป็นคู่สัญญาร่วมกับCAT เหมือนกัน True นี่เปิดให้บริการ 3G มานานแล้วเป็นที่รู้กันมีปัญหาแบบนี้ไหมคะขออนุญาตไม่ตอบได้ไหมครับ ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของคู่แข่งอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะครับก็เดี๋ยวก็ต้องคอยติดตามข่าวกันไปเดี๋ยวช่วงหน้าสัมภาษณ์รัฐมนตรี ICT ควบคุมอีก2องค์กรนั้นไปอีกนะคะไม่รู้ท่านจะตอบว่ายังไงเหมือนกันค่ะวันนี้ก็เอาเป็นว่ายืนยันอีกครั้งนึงคนใช้ D-Tag ตอนนี้ใช้ได้วิธีก็คือ prepaid ดอกจัน 3,000 ชาร์ปแล้วก็ postpaid ดอกจัน 3,000 ชาร์ปนะครับแล้วก็ค่าจำนวนชั่วโมงที่ใช้ก็คือเท่ากับแพ็กเกจที่เราจ่ายตังค์อยู่แล้วใช่ครับใช่ฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาข้อข้องใจเนี่ยผมว่าเราเช็คที่เว็บไซต์ของ D-Tag ก่อนนะฮะเป็น www.dtag.co.th แล้วก็ /3G นะครับดังนั้นจะมีข้อมูลบอกละเอียดมากเลยนะครับว่าเครื่องรุ่นไหนใช้ได้รุ่นไหนไม่ได้นะครับแล้วเครื่องที่ใช้ได้เนี่ยเซตอัพยังไงนะครับมีเป็นวิดีโอเลยครับคราวนี้ว่าเป็นวิดีโอแล้วก็ต้องกดอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ค่ะพูดถึงสอนว่าอันนี้ทำให้ง่ายพูดถึงสอนเป็นวิดีโอเห็นวันนี้มีปล่อยตัวโฆษณามาครับผมโอ้เราปล่อยแต่เมื่อวานนะวันนี้น่าสนใจมากเลยโฆษณาขอบพระคุณมากครับค่ะเนื้อหาก็จะเป็นแนวให้คนใช้เทคโนโลยีในการสานสัมพันธ์ครับผมนะคะใครที่อยากรู้ก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมใครที่ชม MCOT 1อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครฟังทางวิทยุไปดูได้ที่ YouTube เลยครับนะคะเสิร์ชได้นะคะ D-Tag 3G วันนี้ขอบคุณคุณประกรณ์มากเลยนะคะขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณประกรณ์พันธเชษนะคะผู้บริหารในส่วนของผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์จาก D-Tag นะคะก็จะมักจะฮอตไลน์สายตรงมาให้เราคุยได้เสมอๆนะคะกรณีเกิดเหตุการณ์แต่ว่าจะตอบอะไรกันได้มากน้อยแค่ไหนนี่พยายามอยู่นะคะก็สรุปแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเขายังไม่เก็บสตางค์นะคะคือตอนนี้ดิฉันก็มองในฝั่งผู้บริโภคว่าจะเสี่ยงต่อการที่จะต้องไปจ่ายตังค์เพิ่มอะไรหรือเปล่าเนี่ยณตอนนี้เนี่ยก็ยังเพราะว่าเขายังไม่เก็บสตางค์แต่ถ้าเขาเก็บสตางค์แล้วเนี่ยคงจะต้องจี้กันไปอีกหลายๆจุดว่าตกลงจะระงับ D-Tag หรือไม่ระงับจริงๆเราก็ควรที่จะติดต่อไปที่ CAT ด้วยนะคะยังไม่มีโอกาสว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรอติดตามข่าวดูแล้วกันนะคะเพราะว่าทาง CAT เนี่ยตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าส่งจดหมายไป2ฉบับแต่ว่าผู้บริหาร D-Tag บอกว่ายังไม่เห็นจดหมายไม่รู้ส่งไปที่ใครนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ก่อนไปฟังข่าวนะคะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ IT ที่พวกเราบรรดานักข่าวเนี่ยจำเป็นมากใช้กันอยู่ใช่ไหมคะบางคนใช้กันอยู่ฮะนะคะถ้าใครที่ดูทาง MCOT 1หรือดูทางแอป MCOT ทาง iPhone iPad เนี่ยก็กำลังจะโชว์ให้ดูอยู่นะคะคือตอนนี้เนี่ยพวกเราผู้สื่อข่าวคุณอรรถพลก็มีนะคะเราใช้คีย์บอร์ดไร้สายนะคะคู่กับ iPhone 4คุณผู้ชมที่ชมอยู่ MCOT 1จะเห็นนะคะแต่ว่าคุณผู้ฟังทางบ้านก็คือเราใช้คีย์บอร์ดไร้สายของ Apple นะคะพกไปมาได้แล้วก็ต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบ Bluetooth เวลาใช้งานก็คือเอามือถือมาตั้ง
แล้วก็เอาคีย์บอร์ดมาวางแล้วก็เปิดบลูทูธมันก็เชื่อมถึงกันแล้วก็สามารถพิมพ์ได้เวลาดิฉันไปทำข่าวที่ไหนเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างจะมองแบบประหลาดใจแล้วก็คือประหลาดใจแล้วก็ทึ่งบอกเออน่าสนใจน่าใช้นะเพราะว่ามันไม่ต้องพกโน้ตบุ๊กซึ่งจริงๆแล้วใช้กับ Android Tablet ก็ได้นะคะดิฉันเห็นมีอย่างพี่ในวงการ Twitter เนี่ยพี่หมวยนะคะอยู่ในวงการ Twitter ใช้ Samsung Tabletแล้วเขาก็มีคีย์บอร์ด Samsung Tablet ของเขาโดยเฉพาะเคยเอาคีย์บอร์ด Apple แบบนี้นะคะไปต่อกับนี่เลยค่ะแท็บเล็ตของ HTC ซึ่งเป็น Android เหมือนกันเครื่องนี้เลยนะคะคือต่อได้นะคะเห็นกันเพียงแต่ว่าสลับภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้พิมพ์ได้ภาษาเดียวใช่เพราะว่าคือเขาคงต้องมีการเขียนโปรแกรมในการให้มันคุยกันรู้เรื่องนะคะเพราะเพียงว่าคีย์บอร์ดนี่มันเป็นของ Apple ที่เขาผลิตมานะคะก็ยังใช้กับแท็บเล็ตโดยการพิมพ์ภาษาไทยบนแท็บเล็ตไม่ได้สำหรับคีย์บอร์ด Apple นะคะแต่ว่าเห็นของ Samsung อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยมีแท็บเล็ตแล้วก็มีคีย์บอร์ดไร้สายแบบบลูทูธแล้วก็พิมพ์กันเลยนะคะทีนี้ที่คุยเรื่องคีย์บอร์ดไร้สายเนี่ยเพราะว่ามันมีประเด็นของคุณอรรถพลเองครับเกิดเหตุอะไรคะเกิดเหตุคือมันไปกระแทกกับขอบโต๊ะใช่มั้ยครับแล้วก็จะบินไปหน่อยนึงปุ่มเปิดปิดของคีย์บอร์ดของคุณอรรถพลเนี่ยมันบินค่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยเราได้ยินมานะอย่างเช่น iPhone เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยถ้าไม่ได้ถูกน้ำสามารถที่จะเคลมเปลี่ยนเครื่องได้ถ้ายังอยู่ในประกันนะคะแต่ถ้าเกิดโดนน้ำก็คือหมดประกันต้องจ่ายตังค์จำนวนหนึ่งนะคะคือ policy ของเขาคือเปลี่ยนเครื่องทีนี้คีย์บอร์ดนี่ก็ของ Apple เหมือนกันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไม่ได้ครับเพราะว่าพอเวลาไปกระแทกอะไรแล้วถือว่าเป็นอุบัติเหตุคราวนี้ปุ่มมันจมพอปุ่มมันจมมันทำให้แบตเตอรี่มันหมดเร็วอ๋อค่ะพอไปหาช่างเขาก็บอกว่ามันไม่มีทางอื่นเพราะว่าทำมาดีเกินนะครับ Apple ไม่สามารถจะหาทางแงะมันออกมาได้ค่ะวิธีแก้คือลองพี่น้องที่เป็นช่างก็บอกพี่ครับต้องลองเอาตะไบครับตะไบจนกว่าปุ่มมันจะเด้งกลับออกมาค่ะคือลักษณะของปุ่มเปิดปิดคีย์บอร์ดที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะมันจะเป็นปุ่มราบเรียบเวลากดอีกทีนึงปิดกดอีกทีมันจะเป็นการเปิดนะคะเนี่ยนะคะกดอีกทีปิดแล้วก็กดอีกทีมันก็จะเปิดทีนี้มันก็ใช้งานได้แหละแต่มันจะไม่สามารถรีเซ็ตเพื่อไปใช้งานกับอันอื่นได้เลยแล้วมันก็จะต้องการการใช้แบตตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นคุณอรรถพลเขาก็เลยใช้วิธีการตะไบนะคือสิ่งที่มาเล่าให้ฟังในวันนี้นี่ก็กำลังจะบอกว่าถ้าคุณซื้อคีย์บอร์ดไปเนี่ยถ้าเกิดคุณทำตกเองเนี่ยจะแหว่งคุณจะไม่ได้รับการประกันในเรื่องของ policy ของ Apple เปลี่ยนเครื่องหรืออะไรก็ตามครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องมันพังโดยเทคนิคเนี่ยยังอยู่ในประกันที่เปลี่ยนได้ใช่ไหมคะยังอยู่ในประกันเปลี่ยนได้ครับคือถ้ามันพังด้วยตัวมันเองครับได้แน่นอนน้องช่างเขาบอกเนี่ยพี่ครับไม่มีทางเคลมได้ผมก็เลยไปร้านคอมพิวเตอร์ที่รู้จักกันดีที่ Fortune แล้วก็บอกพี่ครับตะไบตะไบเลยครับเต็มที่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องคือมันเด้งออกมาจริงๆคือมันจมไปลึกๆจริงอ่ะเราสู่กันฟังจริงๆผู้จัดของเราอีกคนนึงคุณพีรพลเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์กับคอมพิวเตอร์ Apple เหมือนกันนะแต่ไม่รู้เขาจะเล่าได้มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวไว้วันพฤหัสนี้คุณอรรถพลไอ้คุณพีรพลเขามาจัดรายการเดี๋ยวจะลองถามให้นะคะเขามีทั้งประสบการณ์เคลม iPhone นะแบตเตอรี่เคลมแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โอ้เยอะใช้เยอะก็เลยเคลมเยอะนะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะฟังข่าวจากทาง FM 100.5 แล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับท่านนักวิทยาศาสตร์ครับค่ะทันโลก IT เกาะติดเทคโนโลยีใหม่กับรายการ MCOT.net